ฮัลโหลมาวันนี้เราจะมารีวิว Amado P Collagen Dipeptide Plus 4นะ 110,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะมีทั้งไดเปปไทด์แล้วก็วิตามิน C มาดูว่าในกระป๋องนี้มีอะไรบ้างกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องแบบฟู้ดเกรดนะคะคือปลอดภัยมากเป็นแบบกระป๋องสำหรับอาหารหรือนมผงเด็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ 5,000 มิลลิกรัมนะคะที่ญี่ปุ่นนะเขาจะนิยมมากโดยการที่แบบทำคอลลาเจนหรือนมผงเด็กเป็นในรูปแบบนี้ค่ะก็คือเป็นผงฟอยล์แล้วก็เป็นซิปล็อกนะคะแล้วก็แค่ฉีดข้างบนก่อนแล้วก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นผงสีขาวคล้ายๆนมผงเลยทำไมเราต้องทานคอลลาเจนนะคะก็คอลลาเจนอ่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนจะลดลงข้อเสียของเราคืออันหนึ่งก็คือผิวเหี่ยวง่าย2คือผิวเริ่มหมองคล้ำ3คือน้ำในกระดูกน้อยลงนะเส้นเอ็นของเรามันก็จะมีปัญหาเราก็เลยต้องทานคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปเสริมแต่นี้คอลลาเจนที่ดีก็คือไตรเปปไทด์ไตรเปปไทด์จะดีกว่าคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปที่มันเป็นแบบเปปไทด์นะคะก็คือเปปไทด์อ่ะมันจะเป็นโมเลกุลใหญ่เวลากินเข้าไปมันต้องใช้เวลาแบบหลายๆชั่วโมงในการที่จะย่อยแต่ว่าเป็นไตรเปปไทด์เนี่ยคือสามารถดูดซึมที่กระพุ้งแก้มได้เลยก็จะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ในปากนะคะอันนี้จะทานคู่กับน้ำส้มซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโดยตามกฎหมายที่อย.กำหนดคือเราจะทานไม่เกินวันละ 10,000 มิลลิกรัม1ช้อนก็คือ 5,000 ใช่ไหมก็ใส่ไม่เกิน2ช้อนนี่น้ำเย็นด้วยนะเนี่ยดูดิใส่เลยใครก็ลองดูไปผสมกันอะไรก็ได้กาแฟกาแฟน้ำเปล่านมน้ำผลไม้โยเกิร์ตได้หมดเลยนะเอ้ยมันไม่เปลี่ยนรสชาติของเราไม่มีสีไม่มีกลิ่นอย่าพยายามกินคอลลาเจนที่มีน้ำตาลมากนะคะเพราะบางทีมันทำให้เราหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามไปได้ที่น้องๆตัวแทนทั่วประเทศได้เลยAmado Thailandนะคะ